มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่มีการระดมกำลังกันช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ประเทศลิเบียกลับมาบ้านเกิดนั้น800กว่าคนด้วยกันล่าสุดทางด้านกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้มีการแถลงปิดศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในลิเบียนะคะหลังจากที่อพยพคนไทยได้ตามเป้าที่ได้วางเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีคนไทยบางส่วนที่สมัครใจอยู่ต่อนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นกรมกองคุ้มครองแล้วก็ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลก็จะรับดูแลคนไทยในลิเบียต่อไปสำหรับจำนวนนี้ค่ะโดยนายณัฐวุฒิโพธิสาโรรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะพร้อมด้วยพลโทหฤทธิ์พุ่มหิรันเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารค่ะในฐานะตัวแทนคสช.ก็ได้ร่วมแถลงปิดศูนย์การช่วยเหลือคนไทยในลิเบียแล้วก็สรุปผลการดำเนินการช่วยเหลือโดยขณะนี้นะคะศูนย์ช่วยเหลือสามารถนำคนไทยเดินทางกลับประเทศได้ทั้งหมด881คนจากจำนวนคนไทยทั้งหมด 1,342 คนแล้วยังเหลือคนไทยในศูนย์อพยพที่กรุงตูนิสประเทศตูนิเซียที่รอการประสานงานเพื่อเดินทางกลับประเทศอีก246คนซึ่งก็คาดว่าจะเดินทางกลับถึงไทยภายในวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคนไทยอีก46คนอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่แล้วก็มีแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยสมัครใจอยู่ทำงานต่อนะคะจำนวน170คนโดยภาพรวมการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจึงเห็นสมควรปิดศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในลิเบียโดยหลังจากนี้ค่ะกองคุ้มครองแล้วก็ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลก็จะมารับหน้าที่ประสานงานในเรื่องนี้ต่อไปไปฟังเสียงพลโทหฤทธิ์ค่ะสำคัญก็คือความเป็นห่วงของทางคสช.คือความปลอดภัยนะครับก็ทราบมาว่าปลอดภัยดีทุกคนนะครับใน800คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดประสงค์หลักที่ ต้องการนะครับให้คนไทยเนี่ยไปทำงานในต่างประเทศแล้วมีความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับกลับมาก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงต่างประเทศนะครับที่เป็นแม่งานหลักนะครับในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ในส่วนของกระทรวงกรมอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็สามารถดำเนินการได้ราบรื่นและเสร็จสิ้นลงแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการติดตามสถานการณ์การดำเนินการช่วยเหลือคนไทยในลิเบียอย่างใกล้ชิดนะครับไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปก็จะ เห็นสมควรแล้วว่าจะยุติศูนย์ปฏิบัติการนะฮะศูนย์ฉุกเฉินช่วยเหลือคนไทยเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามก็ยังมีภารกิจการประสานงานส่วนที่เหลืออยู่อีกนะครับก็จะมอบหมายครับทางกรมการกงสุลโดยกองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศซึ่งจะประสานงานในส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยนะครับให้เสร็จสิ้นสำหรับแรงงานไทยในลิเบียที่เดินทางกลับส่วนใหญ่นะคะซึ่งเป็นสมาชิกของสำนักงานบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศกระทรวงแรงงานค่ะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 15,000 บาทสามารถติดต่อขอรับเงินได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตามภูมิลำเนาของตนเองนอกจากนี้ค่ะกรมการจัดหางานก็จะติดต่อและก็สอบถามถึงความต้องการด้วยหากต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศหรือว่าทำงานในประเทศไทยก็จะช่วยเหลือติดต่อแล้วก็ประสานหันให้โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ022456499หรือว่าสายด่วน1694ค่ะสำหรับการขอความช่วยเหลือและขอรับข้อมูลต่างๆก็สามารถติดต่อได้นะคะ